สวัสดีครับพบกับลิงเหลืองพาลุยในช่วงตามติดชีวิตก็อตใน EP ที่5แล้วนะครับก็ EP นี้ตามที่ฟิลพูดไว้จากคลิปก่อนนะครับก็จะมาแนะนำการเล่นกับเพื่อนหรือการลงดันข้ามเลเวลนะครับอย่างแรกเลยสเต็ปแรกการที่เราจะเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็ต้องไปที่คำว่าเพื่อนตรงนี้ครับแล้วก็ทำการแอดเพื่อนนะการแอดเพื่อนหรือการอะไรเงี้ยฟิลไม่สอนเนาะก็เพื่อนๆ น่าจะเป็นกันอยู่แล้วนะครับจากเนี้ยเวลาเราต้องการจะฟาร์มหรือลงดันที่ยากเกินกว่าที่ทีมของเราจะเล่นไหวนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยตัวละครของฟิลก็จะมี31 30 30 31 30 30อย่างเงี้ยก็เรทอยู่ที่30นะครับเอาไงดีเดี๋ยวนะนะ2ดาวหมดแล้วด้วยเดี๋ยวนะอันนี้สมมุตินะครับว่าฟิลอยากจะทำให้เป็น3ดาวกับอาวุธอันนี้ทำยังไงเนี่ยมันต้องการหินตัวนี้นะครับกับหินตัวนี้นะแล้วก็ค้อนนะค้อนเนี่ยฟิลซื้อจากไหนฟิลซื้อจากอุปกรณ์ร้านอุปกรณ์ร้านนี้นะครับแวะเข้ามาดูนะครับก็จะมีซื้อด้วยผลึกม่วงนะแต่บางครั้งเนี่ยมันซื้อด้วยมันจะมีโผล่มาในซื้อด้วยไข่เนี่ยซื้อด้วยไข่เมมโมรี่ครับเนี่ยนะอันละ50นะก็สามารถซื้อได้นะครับโอเคทีนี้เราอยากได้อิฐสีเงินเนี่ยนะครับมิลินแห่งเวทอะไรเนี่ยนะก็ไปที่ชายฝั่งสตาร์ไลท์แล้วเนี่ยครับพูดตรงๆเลยคือฟาร์มหินสีน้ำตาลตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ทีมฟิลสามารถเล่นเองแล้วก็จบได้นะครับส่วนความยาก35เนี่ยมันจะให้อิฐสีน้ำเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยครับจะให้อิฐสีเงินเราเนาะแต่เราไม่สามารถฟาร์มได้ด้วยตัวเองนะครับต่อให้เล่นเองก็แพ้มันอยู่ดีตีแรงมากให้มาที่ทางขวานี้นะครับท้าดวลทีมจะกินพลังงาน16หน่วยกดเข้าไปนะครับก็เลือกไปที่ความยาก35แล้วเราก็ดูปาร์ตี้นะครับว่าปาร์ตี้ไหนมีเพื่อนเวล35 36อะไรเงี้ยเราก็ไปเกาะเขาหรือเราจะหาเพื่อนชวนเพื่อนมาสร้างแล้วก็เข้าไปลุยด้วยกันได้นะครับถ้ามีเพื่อนเวลสูงก็ให้เพื่อนมาช่วยพาในการหาของได้แต่ถ้าคุณลงตรงนี้แล้วคุณผ่านเนี่ยตรงนี้มันก็ยังขึ้นเคลียร์แรกส่วนตัวเนี่ยแปลว่าเคลียร์ครั้งแรกส่วนตัวหมายความว่าเคลียร์ด้วยตัวเองเนี่ยครับเคลียร์ดันความยากเลเวล35ด้วยตัวเองเนี่ยถ้าเราเคลียร์ได้อะตั้งแต่อย่างเงี้ยเลเวล20 25 30ถ้าเราเคลียร์ได้เราจะได้รับการ์ดไพ่ทาโร่ทอง1ใบอันนี้มันรับไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าไม่ได้เคลียร์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาฟาร์มกันด้วยวิธีนี้ครับเล่นกับเพื่อนหรือให้เพื่อนพาเวลนะเราก็ดูนะครับว่ามีใครเวล35บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหน้าที่ฟิวจะเข้ามาทำคลิปเนี่ยฟิวก็ได้เล่นฟาร์มกับเพื่อนในเกมออนไลน์เนี่ยนะครับก็เจอเขาออนอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะเจอเขานะเนี่ย38กดเข้าร่วมทันทีเลยหวายห้อยห้องเต็มไม่ใช่ห้อยเต็มโอ้ตุ้ยเออเนาะเจอแล้วห้องเนี้ยได้ไหมเต็มแล้วอ่ะโอ้โนหาต่อไปครับคือเราต้องหาคนเกาะนะครับได้แล้วเราก็กดยืนยันนะครับเนี่ยพอเข้ามาเขาก็จะให้เราเลือกตัวละคร2ตัวของเราลงไป
นะก็เหมือนจัดทีมทั่วไปเมื่อคุณจัดทีมเรียบร้อยแล้วคุณก็กดเตรียมพร้อมจบครับแต่ถ้าเพื่อนเขายังไม่เสร็จเขาไม่ได้กดพร้อมเราก็ยังเริ่มเล่นไม่ได้เนาะในการเล่นกับเพื่อน3คนแบบนี้นะครับก็จะบังคับตัวของใครของมันเนาะอย่างฟิวเนี่ยฟิวก็ได้บังคับ2ตัวครับนี่แน่กระจุกครับโหนี่แรงมากอ่ะ 67,000 โอ้เทพจัดโหเนี่ยครับเราก็ได้อิดเงินมาแล้วนะเห็นไหมนี่เห็นไหมแถมได้หินดำด้วยไอหินน้ำตาลด้วยนี่อันหนึ่งว่าหวานเลยครับทัตตี้นี้ไหวก็ให้เกาะไปเรื่อยๆนะครับอ้าวแต่เขาล่มไปแล้วครับเอาใหม่ครับหาใหม่ครับก็ประมาณนี้เนาะเมื่อเราได้ของครบเราก็มาอัพอาวุธได้นะครับตรงนี้อัพก็จะเป็น3ดาวส่วนแนวทางการเล่นนะครับเป็นข้อสรุปสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้นะฟิวก็จะปิดคลิปนี้หรือเกมนี้ฟิวอาจจะมีลงหรืออาจจะไม่มีลงในอนาคตอีกนะครับก็จะเป็นการบอกคร่าวๆสำหรับสายฟรีเนาะจออย่างแรกเลยเข้ามาที่เควสนะครับเขาก็จะมีคำว่าเควสรายวันพยายามทำให้หมดทุกวันนะได้ทั้งพลังงานได้ทั้งของได้ทั้งเงินนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรมากนะเมื่อเราเติบโตถึงเราก็ค่อยเข้ามารับนะผลงานนี่ก็เหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยให้เข้ามาที่ทดสอบเทวทูตทดสอบเทวทูตเนี่ย7วันเขาจะมีเควสเปิดมาทีละวันทีละวันทีละวันให้นะครับอย่างเควสวันที่1ก็จะมีเควสนะทำไปแล้วอะไรอย่างงี้วันที่2ทำไปแล้ววันที่3ประมาณว่าเป็นเหมือนเควสรายวันนะเพียงแต่ว่าเราสามารถดองไว้ได้นะครับอย่างเงี้ยเคลียร์สงครามครบ2รอบนะเราไม่ได้ทำเพราะว่าเวลาไม่ตรงก็เข้าสงครามไม่ได้นะครับตอนนี้มาเข้าได้รีบเข้าเลยครับงั้นเดี๋ยวขอฟิลเข้าก่อนเนาะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาเล่นใหม่เนี่ยครับก็ทำเควสผ่านแล้วนะกดปุ๊บได้100เพชรนะครับข้างล่างเนี่ยเราจะได้น้องลูซิเฟอร์นะครับถ้าเราทำเควสครบ30เควสนะเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำเควสพวกนี้ให้ครบนะครับส่วนปลุกพลังถึงบวก5เนี่ยฮีโร่3คนหมายถึงตรงนี้นะครับมันที่ฮีโร่มาที่ปลุกพลังนะครับเนี่ย1 2 3 4 5ก็คือต้องปลุกพลังตรงนี้นะครับหาของไม่ครบครับ3ตัวถึงจะผ่านเควสนี้นะครับเพราะฉะนั้นไหนว่าเนี่ยถึงจะผ่านเควสนี้นะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะยากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังมีเวลาให้ทำอยู่แล้วก็มีเควสของวันที่6ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าฟิลดูว่าวันที่7ก็คือพรุ่งนี้เขาให้เควสอะไรง่ายๆมาทำอีกสัก 2-3 เควสฟิลก็น่าจะจบกิจกรรมนี้แล้วนะครับก็คือจะได้น้องลูซิเฟอร์ไปครอบครองมาจากนั้นทำยังไงต่อนะครับก็ทำเควสไปแล้วทำกิจกรรมไปแล้วมาอัพตัวละครอุปกรณ์อย่างที่เห็นนะครับ2ดาว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 ไปก่อนเนาะนะดาบ2ดาวหมวก2ดาวเสื้อ2ดาวประดับ2ดาวนะครับถ้าใช้เทคนิคที่บอกว่าเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับคนที่เวลสูงกว่าก็สามารถอัพดาบเป็น3ดาวได้นะครับก็พยายามทำให้ได้5ตัวที่เราเล่นนะ
แล้วก็มาที่ปลุกพลังเมื่อเลเวลถึง30ก็จะพลังได้ถึงขั้น5นะครับแต่ตรงเนี้ยฟิวยังไม่มีของเนาะก็ต้องไปฟาร์มกันครับนะยังไงก็ต้องฟาร์มครับมีเควสอยู่อัพระดับนะครับแล้วก็อัพระดับขั้นต่อไปก็มาที่อาวุธเทพอาวุธเทพตรงเนี้ยแรกๆยังไม่ต้องฟิกนะก็คือเป็นหินราศีใส่แล้วเพิ่มสเตตัสค่าพลังต่างๆหรือเพื่อนจะเน้นใส่คิดที่ข้อก็คิดที่ข้อไปหมดเลยก็ได้นะครับหรือคุณจะใส่บาเรียก็บาเรียทั้งหมดเลยก็ได้ตัวนั้นก็ถึกไปเลยเนาะก็แล้วแต่ใส่นะครับตรงนี้ส่วนสกิลลับตรงนี้ก็ให้กดสวมใส่ด้วยนะครับสกิลลับสร้างจากตรงไหนกันเพื่อนลืมอยู่ตรงนี้นะครับแกลเลอรี่แล้วก็สกิลลับนี่นะก็เหมือนเดิมครับก็กดเข้ามาดูนะแล้วจะฟาร์มได้อย่างไรช่องทางเปิดไหมอันนี้ช่องปิดอยู่นะครับก็ลองดูก่อนช่องไหนเปิดอย่างเงี้ยนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดแค่3สายเท่านั้นนะอย่างวันนี้ก็เปิดการ์เดียนเปิดไฟเตอร์เปิดแอสซัสซินนะครับก็เล่นไปนะถ้าอย่างนี้ก็คือฟิวอะจบเลเวลความยากเลเวล30แล้วนะครับส่วนเลเวล35ฟิวจบไม่ไหวเราจะทำไงก็มาที่ท้าดวลทีมตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็มาหาเลเวล35นะครับแล้วก็มาหาทีมเข้าไปสู้เนาะอย่างเงี้ยอันนี้เต็มไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับถ้าฉากไหนเราไม่ไหวก็ลองสู้แบบเอาคนอื่นเข้าไปสู้ด้วยหาคนที่เขาเวลสูงกว่าเราพึ่งเขาหน่อยก็ดีนะครับพูดง่ายก็คือ4ปัจจัยหลักนะครับปลุกพลังอุปกรณ์อาวุธเทพสกิลลับจากนั้นยังมีอีกเนาะตรงแกลเลอรี่เนี่ยจะมีสัญญานะครับสัญญาความสัมพันธ์เนี่ยก็จะส่งผลถึงความเก่งกาจของตัวละครเนาะเนี่ยความถึกของตัวละครนี่บาเรียต้านเวทเมื่อเราอัพค่าความสนิทสนมไปเรื่อยอย่างนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีด้านเวทหรือพลังโจมตีสเต็งได้นะครับเพราะเขียนพลังกับปัญญาจริงๆแล้วมันเป็นความเฉลียวฉลาดในการปล่อยพลังเวทหรือค่าพลังโจมตีของเวทนั่นเองครับส่วนด้านนี้ก็เป็นสเตตัสทั้งหมดเพิ่มขึ้นแต่เราต้องมีค่าสนิทสนมถึงเลเวล20นะถ้าให้ฟิวแนะนำสองแนะนำค่าสนิทสนมเนี้ยฟิวจะอยากให้เพื่อนดูว่าเพื่อนมีตัวละครตัวไหนที่มีสกิลคอมโบกันได้นะครับให้อัพ2ตัวนั้นเป็นหลักก่อนเพราะว่านอกจากว่าตัวละครเนี้ยจะเก่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถคอมโบกับตัวละครอีกตัวละครนึงได้นะครับอย่างตัวนี้ก็คือมิคาเอลกาเบียลก็จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกแล้วส่งผลถึงการปล่อยสกิลคอมโบร่วมด้วยจะแรงขึ้นไปอีกนะครับมีอะไรอีกไหมก็มีกิลนะครับอันนี้ก็คือกิลไปที่ถ้าเพื่อนเข้ากิลแล้วก็มันที่คำว่าสกิลนะครับเพื่อนจะเห็นตรงนี้นะครับจะมีทางขวามือบนเนี่ยครับที่เขียนเลข5เนี่ยเป็นตรากิลนะครับก็เอาไว้สำหรับอัพสเตตัสของกิลนะครับตัวนี้จะติดตัวเพื่อนทุกตัวละครเลยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็ร้านค้ากิลถ้ากิลไหนยิ่งเลเวลสูงก็จะมีของขายด้วยเหรียญกิลนะครับมันดีมากเลยนะครับอย่างเนี้ยของอัพอาวุธนะครับเนี่ยของอัพเห็นไหมครับเรามีตั้ง175แล้วขนาดผมเล่นฟรีนะยังไม่ได้เติมตังค์เลยได้ของมาตั้งเยอะแต่ไม่แนะนำให้ไปแลกไพ่ทาโร่ทองนะ400เหรียญเนี่ยมันแพงเวอร์บางครั้งการซื้อของมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกของคุณเองทั้งหลายนะครับว่าเอ้ยอันนี้คุ้มไหมนะจากนั้นก็ส่องของนะครับการส่องของอ่ะมีประโยชน์นะครับมาที่หน้าร้านค้าแล้วไปที่ร้านค้าที่เป็นรูปน่องไก่เนี่ยครับตรงนี้มันสามารถกดรีเฟกได้นะครับรีเฟกเนี่ยได้นะครับด้วย5ดาวนะครับอันนี้เราอยากอัพอะไรก็ควรซื้อไว้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อไว้ 4,000 วันหนึ่งมันจะซื้อได้ครั้งเดียวนะครับบางอย่างอ่ะมันก็ถูกมันก็แพงค้าๆกันไปเนาะอันนี้ 6,000 แน่ๆคือฟิลไม่ได้ค่อยจะซื้อของหลักแสนหรือหลักเกิน 20,000 เท่าไหร่อ่ะอย่างกุ้งเนี้ย 40,000 โอ้โหไม่ไหวอ่ะอันนี้ 35,000 ได้1ชิ้นก็ไม่โอครับอันนี้ 48,000 ดูนะครับมันจะมีเนี่ยน้ำมันธาตุขั้นสูง 48,000 เนี่ยมันแค่3ชิ้นหนูลองเอามาหาร3ดูตกอันเท่าไหร่นะแน่ๆอันนี้น่าจะมีเกือบ 20,000 นะครับอืมเสร็จแล้วถ้าเราดูแล้วเฮ้ยวันนี้เรามีเงินโอเคอยู่นะเราลองใช้สัก5ดาวในการรีเซ็ตหน้านะครับเดี๋ยวจะรีเซ็ตให้ดูนะนี่กดเนี่ยเสียไป5ดาวแล้วนะครับก็มาดูว่าให้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้หินเมถุนแสนหนึ่งแล้วก็แตะตรงนี้ดูเขาบวกอะไรมีโอกาส 10% ที่คืนพลังงานที่ใช้ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะซื้อไหมคุ้มไหมอันนี้2อัน 10,000 คือซื้อครับตกอันละ 5,000 เนาะอันนี้2อัน 20,000 อันละ 10,000 เอาครับ6,000 4เอา 4,000 มี 5เอาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้เงินก็ใช้ทองในเกมเนี่ยเหรียญทองในเกมก็ใช้ประหยัดนะแล้วก็เติมเพชรเนี่ยไม่เติมนะครับได้ฟรีที่เห็น 4,222 เนี่ยฟิลเอาไปซื้ออยู่ไหนวะเดี๋ยวนะเนี่ยฟิลเอาไปซื้อเงินน่ะ2ล้าน2รอบแล้วนะครับฟิลใช้ไป600ทองแล้วถ้าไม่นับที่ฟิลใช้รีเซ็ตร้านค้าไปเนี่ยคิดว่าฟิลคงจะหาได้ประมาณ 5,000 ดาวแล้วนะโดยที่ไม่ได้เติมเงินเลยตั้งแต่เล่นมานะครับเนี่ย มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วก็แนะนำไปหมดแล้วนะครับส่วนใครจะแอดเพื่อนฟิลมาก็ตามนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาถึง5 EP เลยทีเดียวก็ติดตามต่อไปนะครับอาจจะเป็นคลิปท่องเที่ยวคลิปทำงานคลิปหากินคลิปกินแหลกอะไรอย่างนี้นะครับก็ฟิลก็มีลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อสวัสดีครับ